ความฝันนั้นยังพอมีชีวิตนี้ต้องลุกขึ้นใหม่ยืนหยัดสู้และกล้าฝ่าไปฝันยิ่งใหญ่ยังเป็นของเรายิ้มสู้ชีวิตลิขิตเองอย่าไปแกล้งปัญหาใดๆแม้ปวดร้าวจงสู้ต่อไปจะเป็นของเราปิดระยะความรุนแรงทุกคนจับเขาเฮ้ยนิ่งอดทนครับทุกคนต่างมีเป้าหมายเดียวกันนะอยากให้พ่อแม่ภูมิใจบ้างสักครั้งครับหากลูกคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับแม่ความสุขของแม่ก็คงเป็นของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับลูกไม่ต่างกันแต่บางครั้งการจะได้ของขวัญดังกล่าวมาอาจไม่ง่ายนักโดยเฉพาะกับลูกชายคนเดียวอย่างพิทวัฒน์จำบัวขาวหรือก๊อตเด็กหนุ่มที่เคยหลงเดินทางผิดจนเส้นทางชีวิตพัวพันกับยาเสพติดคือเริ่มเกเรตั้งแต่ม.ต้นเลยครับม.3เนี่ยไม่เข้าโรงเรียนแล้วครับติดเพื่อนเข้าผับคือติดเพื่อนยิ่งรู้จักเพื่อนยิ่งยาเสพติดยิ่งเยอะครับทีนี้ม.4ไม่จบก็เลยลองไปต่อปวช.ดูหนักกว่าเดิมอีกครับไม่ยอมไปเรียนก็เลยอยู่เนี่ยกับแม่อยู่ขอเงินใช้ไปวันๆอย่างเงี้ยครับงานก็ไม่ทำครับได้เงินมาก็ซื้อเหล้าซื้อยาอย่างเงี้ยครับอารวาสครับทุบทำลายข้าวของแม่ก็เลยทนไม่ไหวก็เลยแจ้งตำรวจมาจับสิบสี่มีนาผมจำได้เลยว่าผมพาลูกมาส่งที่นี่สภาพคือเมายาอารวาสอยากเลิกก็เลิกไม่ได้ก็เลยหาทางก็เลยเข้าหาตำรวจบอกตำรวจว่าพอจับเสร็จนะเราจะเอามาส่งค่ายเลยจะไม่มีการเสียประวัติด้วยความที่ว่ากลัวคุกกลัวตารางตอนนั้นก็เลยทําทุกวิธีทางเพื่อไม่ให้ได้ไปเข้าคุกเขาบอกให้ไปเรียนก็ไปเขาบอกให้ไปบําบัดก็ไปเงี้ยครับเขาก็เลยเสนอว่าอยู่ที่อุบลอําเภอเขื่องในมันมีสถานที่ให้เรียนนะเองจะต้องเลิกยาไปด้วยให้ถือว่าไปพักผ่อนสมองก็เลยมาที่นี่ถ้าความผิดพลาดในอดีตผลักให้ก๊อตและเด็กๆอีกหลายคนต้องไกลห่างจากบ้านของตัวเองค่ายมิตรไมตรีคงเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองที่ดึงพวกเขากลับมาใกล้ชิดกับมิตรภาพความอบอุ่นและมีที่ยืนในสังคมอีกครั้งตำรวจนะตำรวจผมจบเอกคณิตศาสตร์โทภาษาอังกฤษจากวิทยาลัยครูบุญราชธานี36ปีครับที่ทำตัวนี้มาค่ายมิตรไมตรีเป็นสถาบันกวดวิชาที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2531ซึ่งนอกจากจะเปิดสอนวิชาความรู้ต่างๆแล้วความพิเศษของที่นี่ยังอยู่ที่การฝึกระเบียบวินัยพร้อมรองรับเด็กๆและเยาวชนที่ประสบปัญหาหลุดออกจากระบบการศึกษาอีกด้วยอาหารพร้อมกันลูกคือเริ่มแรกเนี่ยผมจะติวเด็กเข้ามหาวิทยาลัยนะครับทีนี้ก็เลยกลับกลายเป็นว่ามีเด็กกลุ่มที่จะมาติวกับผมเนี่ยมากขึ้นพอมากขึ้นเสร็จแล้วผมก็เลยหยุดที่จะติวเด็กเข้ามหาวิทยาลัยครับเพราะว่าคนเดียวมันไม่ไหวครับนะก็เลยรับเฉพาะกลุ่มนี้ก็เพิ่มขึ้นมาทุกปีนะครับเป็น120 130คนนะครับทีนี้ระยะหลังๆเนี่ยมันมีปัญหาว่ามันจะมีกลุ่มเด็กที่ไม่เรียนหนังสือบ้างติดรอติดศูนย์ติดอะไรมาเยอะแยะก็20 30ตัวอะไรประมาณนี้ครับแต่ผู้ปกครองทุกคนก็คือต้องการให้ลูกได้ดีเนาะหมายถึงว่าลูกตัวเองเป็นอย่างนี้ใครๆก็รักลูกก็คืออยากให้ลูกมีอนาคตอะไรประมาณนี้ก็เลยมาฝากผมไว้อันนี้คือวิธีการจำนะอ่ะทีนี้มา
ข้าสู่ที่เราจะสรุปแล้วนะครับว่าคือการสอนแต่ละปีเนี่ยเราจะเริ่มสอนจากม.1เลยนะครับถึงม.6คือ1ปีการศึกษาของผมเนี่ยก็คือติวเนี่ยเด็กต้องเรียนจบตั้งแต่ม.1ถึงม.6หลักสูตรนะครับเพราะฉะนั้นต้องรีบมันจะไม่มีเวลาครับเพราะว่าทำไมถึงสอนอย่างนั้นเพราะว่าแต่ละคนมาไม่ว่าคุณจะอยู่ม.3 ม.5 หรือม.1 ม.2 คุณก็ไม่รู้เรื่องอะไรหมดเลยเพราะคุณไม่เรียนไม่ใช่ว่าโรงเรียนก็สอนไม่ดีนะครับเด็กไม่เรียนมันก็เลยไม่ได้อะไรเลยครับพอไม่ได้อะไรเลยเนี่ยเราจะมาสอนเอาขึ้นมาอัตราส่วนเรียบร้อยแล้วตายเลยครับตรีโกณมิติตายเลยครับงานนี้แต่มันต้องเป็นแบบว่าต้องปูพื้นฐานให้เด็กใหม่มีใครกล้าสงสัยยกมือถามทีนี้ถ้าเกิดไม่สงสัยเนี่ยทำมาแล้วก็คุณครูครับผมไม่รู้เรื่องเลยผมไม่ได้ครูสั่งอะไรอันนี้โดนจับนะลูกจับคุณครูก็คือบำบัดนะอาจจะบำบัด1สัปดาห์ประมาณนี้อยู่ที่บ้านเนี่ยเด็กเขาจะไม่ได้ทำพวกนี้หรอกครับเพราะว่าส่วนมากผู้ปกครองพ่อแม่ก็จัดให้หมดเนาะแต่ที่มาอยู่กับครูนี่ก็คือจะต้องทำทุกอย่างทั้งฝึกทำกับข้าวล้างห้องส้วมซักเสื้อผ้าคือทำทุกอย่างครับเพราะว่าผู้ปกครองบางคนไม่เข้าใจว่าการเรียนรู้ก็คือเรียนทุกอย่างเพราะอะไรถึงเรียนรู้เรียนเพื่อว่าจะต้องให้ตัวเองมีทักษะในการดำเนินชีวิตงานที่ครูจัดให้เด็กทำในค่ายเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เนาะพอเข้ามาทำจุดนี้แล้วปั๊บเนี่ยเขาก็จะไม่มีเวลาว่างที่จะไปทำอย่างอื่นแล้วก็จุดที่เขาทำนี้ก็เกิดประโยชน์กับตนเองแล้วก็เพื่อนด้วยสังคมด้วยประมาณนี้ครับกะเพราไก่ใครมีฝีมือหน่อยก็มาช่วยๆกันทำครับทำกินกันเองครับไม่เที่ยงคิดยังอยู่ใส่ตัวเลยคิดว่าปิดคิดค่าใช้จ่ายเนี่ยผมคิดเป็นรายปีครับปีละ 36,000 บาทเขาจะอยู่กับเรานะครับเรื่องอาหารเด็กเขาจะรับประทานอยู่ที่ค่ายนะก็มีแม่ครัวเข้ามาประมูลผมนะครับว่าเขาจะรับทำให้ทั้งเดือนเขาก็คิดเดือนละ 3,900 บาทต่อคนต่อเดือนนะครับ 3,900 บาทก็มีอาหาร3มื้อก็เขาคิดมื้อละ40บาทแล้วก็มันก็เป็น120อีก10บาทก็เป็นนมจืดที่เขาจะบริการให้แต่อาหารทุกอย่างก็คือผมต้องตรวจสอบหมดก็คือเด็กผมต้องทานสะอาดสดของค้างหรือไม่เอานะครับเพราะว่าเราจ่ายเงินให้แม่ครัวเป็นแสนห้าแสนหกเดือนหนึ่งนะครับคือเงินก้อนโตนะครับถ้าเผื่อเขาไม่โอเคผมก็จะเปลี่ยนแม่ครัวใหม่อ๋อหน้าด้านเรื่องทองหมดจบเถอะนิ่งนับตลอดนับหนึ่งสองสามสี่ความเชื่อของผมก็คือว่าสิงสาราสัตว์ในป่าเนาะเขาสามารถจับมาฝึกได้ทีนี้คนเราทำไมจะฝึกไม่ได้แต่การฝึกคนนี่มันต้องใช้ความสามารถพิเศษเฉพาะตัวนะครับแล้วก็วิชาความรู้ก็ต้องอาศัยด้วยแล้วก็ความตั้งใจความมุ่งมั่นความเพียรพยายามความอดทนนะครับอันหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือต้องใช้จิตวิญญาณของตัวเองนะครับที่จะแลกกับเขาอยู่ที่นี่ผมตัวเล็กๆใช่ไหมครับเด็กมันตัวโตกว่าผมนะสวนมาผมตายนะครับแต่ไม่มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเพราะว่าผมใช้ความรักในการดูแลเขาโอ้หน้าด้านเรื่องของหมดจบเถอะแต่ละบุคคลเนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ก็แตกต่างกันเพราะว่าทุกคนมาจากคนละที่มาจากสภาวะแวดล้อมถูกเลี้ยงดูต่างกันบางทีปัญหาเดียวกันแก้คนละแบบนะครับพูดง่ายศึกษารายกรณีเลยครับอยู่ที่นี่นี่มีกี่คนก็เจาะเท่านั้นแบบครับแต่ไม่ว่าเขาจะอยู่ในสภาพใดก็ตามนะทุกคนก็เป็นลูกศิษย์ของครูไปตีหมดทุกคนนะครับแล้วก็รักเขาหมดทุกคนทานข้าวรวมกันมันขึ้นหมดซ้อมโอเคครับครับผมมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะต้องมาอยู่กับเพื่อนต่างบ้านต่างที่อะไรแบบนี้ครับผมมาอยู่ได้5เดือนนะครับทำใจยากครับมาไกลห่างมาตั้งพันกว่าโลครับมาจากบ้านคิดถึงบ้านคิดถึงเพื่อนครับรู้เพื่อตัวเองและพ่อแม่ครับหนึ่งทีครับอดออกขอบนายสิบตำรวจครับครู
แบ่งกลุ่มทำงานคุณต้องการให้เกิดระบบกลุ่มความสามัคคีระบบหมู่ในการทำงานขึ้นมานะถ้าครูต้องการให้ทำเดี่ยวครูก็จะสั่งทำงานเดี่ยวอันนี้ครูสั่งให้ทำงานกลุ่มก็ต้องเป็นกลุ่มถ้าเอางานอย่างอื่นมาทำมันก็เหมือนกับว่าเราไม่รู้หน้าที่18นาฬิกานะ20นาทีรวมกันในห้องเรียนหมดต้นวางลบภาพกลุ่มเด็กหนุ่มที่ช่วยกันทำสวนคนละไม้คนละมือเป็นกิจวัตรประจำวันที่เกิดขึ้นเสมอในค่ายมิตรไมตรีตอนมาก็ฟุตฟัดก็ใส่กุญแจมือมาเหมือนกันครับก็เลยแบบไม่พูดกับพ่อกับแม่ไม่เป็นไรอยู่ก็อยู่พออยู่ไปครับตื่นเช้ามาเขาก็ให้ทำเขตบริเวณรับผิดชอบตัดต้นไม้ตัดหญ้าทำความสะอาดแล้วก็ทำไปด้วยความที่ว่าเราแบบอยู่เฉยๆไม่ได้อยู่แล้วครับแล้วก็ไม่เป็นไรทำก็ทำครูก็จะบอกประจำว่าเอ้ยนี่นะเราฝึกรับผิดชอบงานหัดมีความรับผิดชอบมีวินัยทำให้มันเป็นระบบอย่างเงี้ยมันจะเป็นการจัดระบบชีวิตอะครับเขตรับผิดชอบครับแบ่งเป็น7บริเวณครับ1กลุ่มจะได้รับผิดชอบ2ที่ครับคือข้างล่างที่1ข้างบนที่1ครับบางคนคิดว่าเป็นการใช้แรงงานเด็กหรือเปล่าแต่นี่มันคือการฝึกวินัยครับตื่นเช้ามาเรามีหน้าที่ต้องรับผิดชอบนะตอนเย็นเรามีอะไรต้องทำนะก็ถ้าเกิดว่าเรามีครอบครัวก็เหมือนกันครับเราอาจต้องทำงานหาเงินมีหน้าที่เหมือนกันครับเหมือนซ้อมเหมือนเราซ้อมดำเนินชีวิตอย่างหนึ่งครับครูไมตรีเชื่อว่านอกจากการเยียวยารักษาร่างกายและจิตใจแล้วการรู้จักใช้ชีวิตอย่างมีวินัยก็เป็นอีกทักษะที่จะช่วยให้พวกเขากลับมามีชีวิตในเส้นทางที่ดีกว่าเดิมเป้าหมายของค่ายมิตรไมตรีนะครับจุดประสงค์หลักก็คือต้องการที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเยาวชนนะครับให้เป็นคนดีในสังคมสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขนะครับนี่คือเป้าหมายของผมนะใจคือเราอยากออกมาจากตรงนั้นทรมานมากครับแต่ว่ามันยังต้องการอยู่ครับเราต้องออกมาให้ได้นะออกมาจากจุดนั้นเพื่อพ่อแม่ครอบครัวอนาคตเราจะได้ทำอนาคตใหม่ได้ครับนะสร้างชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นอย่ากลับไปแบบให้เขาว่าได้อีกว่าเราเป็นขี้ยานะอย่างเงี้ยเราต้องออกมาให้ได้ครับเป็นครูเนี่ยก็ต้องใช้จิตวิทยานะครับในการดึงเด็กจูงใจให้มีเป้าหมายในชีวิตนะครับเราถึงจะติวเขาได้ถ้ามาติวเลยเขาไม่ฟังนะครับเขาไม่ฟังเขาไม่รู้ว่าจะทำไปทำไมอะไรมาทีนี้มันยิ่งยากๆใช่ไหมครับเราติวเด็กที่ไม่พร้อมไม่มีเป้าหมายให้ไปสู้แข่งขันกับเด็กที่มีเป้าหมายแล้วก็พร้อมทั่วประเทศไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับเคยได้สูงสุดเท่าไหร่คุณพ่อ24นับเองนะจำลูกหลักการในการดึงข้อนะนักเรียนต้องเอามือกำคานแล้วก็ดึงขึ้นให้คางเกินราวตัวต้องตรงนี่คือสถานีดึงข้อครับเผื่อเวลาเจอสนามจริงเราจะได้ทำได้ครับไปสอบทหารทุกทัพครับทัพเรือทัพอากาศทัพบกจะต้องดึงข้อให้ได้ครับเราเห็นตัวอย่างรุ่นพี่อย่างเงี้ยสอบติดได้เป็นตำรวจเป็นทหารนะเขามีชีวิตใหม่เขาเคยเกเรพ่อแม่ทำงานหาเงินอย่างเงี้ยครับส่งเรามาอย่างเงี้ยทำไมเราจะทำไม่ได้ยังไม่หนักเท่าท่านได้ทำอะไรอย่างเงี้ยปรับปรุง10 15เกินเกณฑ์
หากชีวิตที่พอทนไหวจงก้าวไปพร้อมกับความหวังรวมกำลังใจให้เต็มพลังอย่าหยุดยั้งแม้จะมืดมนตลอดระยะเวลา3ปีที่ก๊อตใช้ชีวิตอยู่ในค่ายเขาต้องฝึกทำทุกอย่างและดูแลตัวเองโดยปราศจากพ่อแม่พ่อแม่ที่เขาตั้งหน้าตั้งตารอกลับไปหากลับไปหาในฐานะลูกที่เติบโตเป็นคนที่ดีขึ้นหากความฝันนั้นยังพอมีชีวิตนี้ต้องลุกขึ้นใหม่ยืนหยัดสู้และกล้าฝ่าไปฝันยิ่งใหญ่ยังเป็นของเราวัดมีคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่งนะครับก็คือมีซีสตีฟแล้วพูดง่ายๆนะครับแสดงว่าเด็กคนนี้ต้องมีอะไรสักอย่างในใจเราสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ก็คือพวกนี้จะอบรมได้ดีนะครับก็มีข้อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเข้ามาดีเรื่อยๆมาจากเรียนไม่ได้นะก็ค่อยขยับมาขยับมาครับเนี่ยที่ไปเรียนที่กศน.เนี่ยก็เป็นตัวแทนของกศน.ในการพรีเซนต์งานโน่นนี่นั่นถือว่าเป็นตัวอย่างของเยาวชนอยู่นะเด็กที่มาก็คือเด็กที่มีเป้าหมายอยู่แล้วแล้วก็เกเรอยู่แล้วถ้าจะมาอยู่ในกฎระเบียบทำไมครับเป็นครูเนี่ยก็ต้องใช้จิตวิทยานะครับในการดึงเด็กจูงใจให้มีเป้าหมายในชีวิตนะครับปิดระยะของน้ำแข็งทั้งหมดจับเขาอาบน้ำลงกัน6:30หมดทราบเชิญครับเรื่องการบำบัดและบำบัดฟรีปกติเข้ายาบำบัดก็คือไม่ให้เสพยาใช่ไหมแต่เราต้องบำบัดจิตใจเขาด้วยถ้าเราไม่สามารถบำบัดจิตใจของเด็กได้เนี่ยเขาออกไปจากผมก็เหมือนเดิมเรื่องนี้เรื่องยากนะครับเพราะมันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณในการพูดในการสั่งสอนกันนะครับมันยากเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเป็นแนวทางครับถึงจุดหนึ่งเราก็เริ่มคิดละเราทำอย่างนี้ไปตลอดชีวิตไม่ได้นะก็เห็นตัวอย่างรุ่นพี่คนที่เขาอยู่ก่อนเนี้ยเขานั่งอ่านหนังสือมุ่งที่จะมีเป้าหมายในชีวิตนะครับก็เลยลองหันมาอ่านหนังสือดูครับหากความฝันนั้นยังพอมีชีวิตนี้ต้องลุกขึ้นใหม่ยืนหยัดสู้และกล้าฝ่าไปฝันยิ่งใหญ่ยังเป็นของเราวันนี้จะไปสอบนักเรียนนายสิบทหารบกครับอยู่ที่อำเภอวาลินโรงเรียนพิจิตรตาใจมากครับต้องได้วันนี้ครับเตรียมพร้อมมาตลอดครับวันนี้ต้องทำให้ได้ครับของขวัญของแม่ด้วยครับวันนี้ไปสอบ5คนครับมีน้องไปด้วย4คนครับทุกคนเป็นความหวังของครอบครัวครับตั้งใจโดยตัวเองมุ่งจะสำเร็จคู่ให้ผลสุดก็สถานการณ์สอบให้ได้ทุกคนเด้อ
ายสิบตำรวจมีการเลื่อนไปครับก็เลยต้องได้มาสอบนายสิบทหารบกก่อนครับเป็นสนามแรกครับเขามี3ช่องนะครับเข้าให้ถูกนะครับ3ช่องทางครับอันนี้สอบบ่ายโมงครับสำหรับพลเรือนรับประมาณ270คนครับก็ทั่วประเทศครับวันนี้สอบวันที่12กุมภาครับผมตั้งใจว่าจะสอบให้ติดนะครับผมรู้ว่าพ่อแม่เนี่ยหวังแค่ว่าให้ผมออกจากจุดที่แย่มาพอผมออกจากจุดนั้นมาได้แล้วผมก็อยากมีของขวัญสักชิ้นหนึ่งให้พ่อกับแม่คือผมจะสอบให้ได้รับข้าราชการทหารครับหลังจากเราเสร็จภารกิจทั้งหมดต้องรอประกาศผลวันที่7เมษายนครับคิดว่ามั่นใจมากครับยังไงก็ต้องได้ครับถือว่าเป็นเดือนเมษายนก็เป็นของขวัญชิ้นหนึ่งให้แม่พอดีครับสองสองศูนย์ศูนย์สามแปดแปดเฮ้ยผมว่าแม่ต้องดีใจแน่เลยครับเพราะว่าขนาดตัวผมเองยังภูมิใจเลยครับแซ่บวะโดนๆได้กินแซ่บคือเด้อมันมีอันนี้น้ำนั้นมันมีแหนมมีหมูทอดกินให้อิ่มการได้เจอแม่หนนี้มีความหมายมากสำหรับก๊อตเพราะจากความโกรธเมื่อครั้งที่แม่พาเขามาฝากไว้ที่ค่ายมิตรไมตรีกลับแปรเปลี่ยนเป็นความภาคภูมิใจในตัวเองที่เขาอยากบอกให้แม่ได้รับรู้ทุกวันนี้ยังคิดย้อนกลับไปอยู่เลยเออดีนะเรายังอดทนเรายังอยู่ได้ดีนะที่พ่อแม่ใจแข็งไม่มาก่อนถ้ามาก่อนกูเสร็จแน่เลยกลับไปแน่เลยว่าคิดไว้กลับไปเอาอีแม่อะไรเงี้ยแม่ก็ดีใจเพราะว่าลูกเปลี่ยนแปลงได้ลูกเปลี่ยนแปลงได้ลูกก็ยอมอยู่เพื่อแม่แม่ก็ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูกมารู้ว่าเขาสอบติดแม่ยิ่งดีใจใหญ่เลยแม่ก็ดีใจใหญ่เออลูกจะได้มีอนาคตที่ดีแล้วเนาะหมายถึงว่าเราเหนื่อยไม่เสียเปล่าครับสวัสดีครับแม่ก๊อตพ่อก๊อตครับครับดีใจด้วยนะครับมาถึงนานหรือยังครับเนี่ยมาถึงประมาณหนึ่งแล้วค่ะอ๋อเป็นยังไงดีใจไหมเออดีใจที่ลูกสอบติดคิดว่าลูกจะสอบติดไหมเด้อตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะสอบติดนะเออพอลูกสอบติดก็ดีใจตอนแรกก็คิดว่าจะเอาลูกมาเลิกยาเลิกอะไรเฉยๆแต่ว่าก็มีของแถมให้แม่แม่ก็ดีใจมากเลยครับไม่คิดเลยว่าลูกจะแถมให้แม่ได้ขนาดนี้ก็ต้องขอบคุณคุณครูที่ดูแลก๊อตอย่างดีครับผมให้ความสนับสนุนอย่างดีแล้วก็ดูแลเอาใจใส่เด็กทุกคนอย่างดีครูไม่ตีส่งคืนแบบสุดยอดมากเลยค่ะไม่คิดไม่ฝันว่าลูกจะสอบได้ค่ะขอบคุณพ่อแม่ครับที่ให้ความช่วยเหลือตลอดครับครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมออกมาจากจุดนั้นได้ครับคือปกติอยู่กับผมเนี่ยพูดง่ายๆก็คือต้องมาคับตัวเองเนาะจัดประสบการณ์ทุกอย่างที่นี่แตกต่างกับชีวิตเดิมเขาเคยได้กินก็ไม่ได้กินเขาเคยได้เล่นได้น้อยก็ไม่ได้เล่นเคยแบมือของเงินแม่ก็แบไม่ได้เพราะว่าต้องอยู่ในความควบคุมของครูหมดนะครับก็ถือว่าชนะตัวเองได้ระดับหนึ่งก็ขอให้เอาณจุดนี้เป็นประสบการณ์ของตัวเองในการดำเนินชีวิตการได้รับโอกาสเพื่อแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดทำให้ก๊อตมีวันนี้วันที่เขาได้ทำให้แม่มีรอยยิ้มและความสุขอีกครั้งนี่แหละคือของขวัญที่ครอบครัวนี้อยากได้มานานแสนนานยิ้มสู้ชีวิตลิขิตเองอย่าไปเกรงปัญหาใดๆแม่ปวดร้าวจงสู้ต่อไปฝันยิ่งใหญ่คงเป็นของเรา
ในฐานะที่เป็นแม่ก็อยากเตือนว่าอย่าไปเอาใจลูกมาก1 นี่คืออย่าเลี้ยงลูกด้วยเงินหัดให้ลูกทำงานบ้านทำอะไรให้เขารู้จักความลำบากบ้างต้องเลี้ยงลูกด้วยหัวใจครับเหมือนเราผ่านเรื่องแย่ๆมาได้ยาเสพติดที่อยู่ข้างหลังเรามันก็เป็นควันมืดๆนะครับปิดทางเราไว้ถ้าเราฝ่าควันมาได้เราก็เห็นทางแล้วสุดท้ายมันคือการสู้กับใจตัวเองอยากให้พ่อแม่ภูมิใจบ้างสักครั้งครับตายเพื่อชาติก็ยังดีกว่าตายเพราะยาเสพติดครับจะเป็นคน